ส่วนศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับกุหลาบดำสจเปี๊ยกอุทัยหมัดเดียวเนี่ยน็อกแสงมณีไปนะครับในรอบตัดเชือกกับรุ่นแบนตัมเวทครับและปากการต่อสู้แบบผสมผสานวันแชมเปี้ยนชิพรายการ No Surrender ภาค3ครับคู่เอกเนี่ยกุหลาบดำสจเปี๊ยกอุทัยเจ้าของรางวัลมวยไทยยอดเยี่ยมในปี2560ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเจอกับแสงมณีคลองสวนพลูรีสอร์ทยอดมวยชื่อดังครับเป็นการชกแบบ3ยกก็หาผู้ชนะไปเจอกับเสมาเพชรแฟร์เทคนะครับที่ชนะมาเมื่อสัปดาห์ก่อนกุหลาบดำครับก็ชกไปที่ตรงปลายคางครับด้วยหมัดซ้ายแสงมณีนี่ล้มทั้งยืนเลยครับจังหวะนี้กระแทกพื้นครับกรรมการก็ยุติการชกทันทีปรากฏว่าเป็นกุหลาบดำชนะน็อกครับตั้งแต่ยกแรกเลยเข้าไปชกกับเสมาเพชรแฟร์เทคเพื่อหาผู้ชนะไปชิงแชมป์ไทยโลกในรุ่นแบนตัมเวทกับน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวเจ้าของแชมป์ชาวไทยในไฟต์ต่อไปด้วยครับ